วิธีการที่ไปร่วมมือผนึกกำลังกันกับบริษัทที่พอที่จะส่งเสริมเติมเต็มกันได้บ้างเนี่ยโลกเปลี่ยนไปพัฒนาการสังคมมันเปลี่ยนไปคือเราไม่อาจที่ไปโทษคนนู้นไอ้นั่นถูกนี่ผิดคุณเดินไม่ตามสังคมเดินไม่เริ่มเดินไม่ทันเกมการแข่งขันคุณน่ะผิดผมชี้เลยว่าคุณน่ะผิดคุณมัวแต่ไปยึดติดภาพเก่าๆวิธีการเก่าๆรูปแบบเก่าๆไปพูดตรงนู้นตรงนี้แต่คุณไม่เจอเจริญเติบโตคุณน่ะผิดผิดเต็มๆพูดถึงนะถ้าสิ่งที่ถูกต้องคือการพัฒนาการที่มีการผสมผสานระหว่างผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นสื่อขายตรงผู้นำแม่ทีมอะไรก็แล้วแต่ต้องผสมสูตรกันให้ได้ผสมส่วนปรุงรสชาติอาหารออกมาหม้อใหญ่ๆเลยแล้วก็แบ่งปันกันกินตามสัดส่วนที่ควรจะได้รับถ้าแบบนี้อยู่กันได้ฉันเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เขาเรียกการพลิกประวัติศาสตร์หน้าใหม่วงการเครือข่ายขายตรงถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการยังยึดติดกับภาพเฮ้ยเราต้องเด่นเราเป็นประธานคนเดียวพ่อประธานท่านประธานบอสอย่างนั้นอย่างนี้ติดภาพตรงนั้นมากจนเกินไปนะโดยที่ไม่ร่วมมือร่วมจับมือพันธมิตรที่มีความหลากหลายมากกว่าสร้างมิติใหม่ๆที่มากกว่ามันสมองที่คุณมีคุณก็จะเป็นบริษัทขายตรงที่ล้าหลังคุณจะบอกว่าตัวเองเก่งแค่ไหนก็ตามนะแต่คู่แข่งก็ไปไกลกว่าคุณไงแล้วคุณจะบอกว่าเก่งได้ไงอ่ะเมื่อคู่แข่งไปไกลสามารถนำเสนอให้ผู้บริโภคหรือตัวแทนจำหน่ายหรือสมาชิกให้เห็นศักยภาพการขับเคลื่อนที่เดินไปข้างหน้าเขามีสิทธิ์ที่เลือกผมบอกแล้วไงคนเครือข่ายขายตรงต่อไปนี้ไม่จำเป็นที่ต้องยึดมั่นถือมั่นอยู่กับบริษัทหนึ่งบริษัทใดให้เป็นของตายตัวบริษัทที่คุณอยู่นี้คุณก็ทำไปด้วยจรรยาบรรณยึดหลักจรรยาบรรณเพราะทุกวันนี้คุณก็ทำอยู่แล้วต่อไปบริษัทไหนที่คุณคิดว่าน่าสนใจคุณสามารถเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็ไปทำเพิ่มได้อีกบอกแล้วอย่าไปโจมตีค่ายเก่าที่คุณอยู่ไม่ต้องไปดีคนเก่ามาหรอกสร้างตลาดใหม่สร้างกลยุทธ์ใหม่ๆวิธีการใหม่เงินมีเยอะแยะอยู่ในโลกนี้แต่เงินมีเยอะแยะเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะมาเฉลยเลยว่าเอ๊ะถ้าเป็นแบบนี้เราจะทำได้ไหมเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสมาชิกหน้าใหม่ๆจะทำได้ไหมแล้วหน้าเก่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวพักคู่เดียวครับเราน่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะฝ้าสิวผิวไม่เนียนใสสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไม่อึมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นและร่วมเพศด้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนะก็กลัวนอนไม่ฟิกกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปมีเมียน้อยถูกต้องที่สุดเมื่อผู้หญิงต้องเผชิญภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0856668347 0840999347สนับสนุนโดย SK999 ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่ B1 สร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอก
กลับเข้าสู่รายการรวย24ชั่วโมงกับผมกาญจน์ลินอีกครั้งครับคราวนี้มาดูว่าคนที่เป็นผู้นำหรือแม่ทีมเนี่ยมันเกิดพัฒนาการใหม่นี่ผมไม่ได้มายุให้เขาทำนะเพราะเขาทำอยู่แล้วแต่ไม่กล้าเปิดเผยแต่ผมเป็นคนที่กล้าเปิดเผยเขาเรียกเปิดหน้าเล่นไงเปิดถ้วยแทงเอาพูดง่ายๆนะเพื่อให้ยุรู้ว่าเราต้องอยู่ในโลกของความเป็นจริงไม่ใช่ไปหลบๆซ่อนๆคุณเป็นโจรเหรอคุณไปเป็นสมัครสมาชิกค่ายนู้นค่ายนี้คุณไม่ใช่โจรนี่คุณไปสร้างเงินให้บริษัทนั้นๆจะมากน้อยอีกเรื่องนึงคุณไปหลบหลบซ่อนทำไมคุณไม่ต้องไปสนใจเพียงแต่ว่าต้องมีจรรยาบรรณต่อไปนี้เราต้องยกระดับชั้นของจรรยาบรรณของตัวเองให้มันสูงมากกว่าปกติประเภทระโมบโลภมากมุมบามต้องตัดออกไปเลยถ้าคุณไม่มีจรรยาบรรณเป็นของตัวเองตามสมควรนะคุณไม่สามารถที่จะทำในสิ่งที่ผมแนะนำหรือพูดถึงอยู่ในขณะนี้ได้ก็คือสามารถไปสมัครบริษัทเครือข่ายใครต้องได้3บริษัท5บริษัทหรือ10บริษัทก็ได้แล้วแต่ความสามารถหรือภูมิปัญญาที่คุณจะบริหารจัดการเครือข่ายนั้นได้แต่อย่าดึงคนนู้นกลุ่มนู้นคนนี้มาถ้าแบบนี้เขาเรียกผิดจรรยาบรรณถ้าคุณสามารถบริหารจัดการแบบนั้นได้นะเป็นบุคคลที่น่าชื่นชอบชื่นชมผมพร้อมให้การเรียกส่งเสริมสนับสนุนเพราะเป็นคนมีศักยภาพไงอย่าไปปิดกั้นศักยภาพที่ตัวคุณมีอยู่ถูกบล็อกไว้พอพูดถึงตัวนี้ผู้ประกอบการบางคนอาจจะเฮ้ยทำแบบนี้ให้ผู้เรียกให้ผู้นำไขว้เพผมไม่สนใจเพราะผมทำเพื่อผู้ประกอบการนะรวยๆกันมาเยอะแล้วไงถ้าผมจะทำให้สมาชิกรวยมากกว่าเดิมไม่มีกฎหมายห้ามผมอิสระเสรีแค่เราเดินต้องเดินด้วยยุทธศาสตร์ที่เหนือชั้นอย่ายึดบอกแล้วไงทำงานใหญ่อย่ายึดมั่นถือมั่นจนเกินกว่าเหตุมีจุดยืนได้แต่อย่ายึดมั่นถือหั่นไอ้นู่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ปรับนู่นก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนนี่ก็ไม่เปลี่ยนไม่ทันการล้าหลังคนเราเมื่อใช้ชีวิตอยู่แบบล้าหลังแล้วคุณจะสำเร็จได้ไงไม่มีทางเป็นไปได้เลยแม้แต่ขี้เล็บผมอ่ะพูดง่ายๆนะการปฏิวัติความคิดครั้งนี้มันเป็นข้อต่อที่ผมพูดเนี่ยนะมันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงไงถ้าคุณไม่เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้นะคุณจะล้าหลังแล้วคุณจะเสียหายผมบอกให้เลยผู้นำที่ไม่ตื่นตัวตื่นใจไม่พัฒนาตัวเองเนี่ยนะมัวแต่งมโคงอยู่มุกเดิมๆอยู่นะคุณจะเสียหายเพราะฐานสมาชิกของคุณเนี่ยนะจะเริ่มแปรลังเลพลิกผันความคิดเริ่มก่อวอร์ดก่อตัวขึ้นมาพัฒนาการไปตามธรรมชาติที่มันควรจะเป็นเพราะยุคนี้เป็นยุคของการแข่งขันที่ดูเด็ดอาจจะไม่เผ็ดร้อนเพราะทุกคนก็แข่งกับตัวเองก็เมื่อยแล้วแต่มันจะต้องมีมากกว่านั้นไงฉะนั้นขายตรงยุคใหม่ยุคนี้สมัยนี้นะคุณจะนิ่งดูดายต่อไปไม่ได้เด็ดขาดเดี๋ยวผมบอกไว้ก่อนนะไม่รักกันไม่บอกนะเนี่ยรักกันอยากให้ทุกบริษัททุกผู้นำมีการปรับเปลี่ยนพัฒนาการทางด้านความคิดอย่าไปปิดกั้นตัวเองจนล้าสมัยจนกลายเป็นคนที่ล้าสมัยเกินกว่าเหตุเช่นพัฒนาการต่อไปว่าเอ๊ะถ้าแบบนี้จะทำยังไงต่อไปบางคนบอกว่าเอ๊ะผู้นำเนี่ยมันก็ได้แค่นั้นแหละเดี๋ยวนี้คุณไม่รู้อะไรหลายคนก็รู้แล้วผู้นำจำนวนมากในบริษัทเครือข่ายขายตรงในสีผมก็เยอะไม่ต่ำกว่า50คน100คนแหละที่สนิทกันเลยนะหลายๆคนเนี่ยมีแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเองก็คือมียี่ห้อสินค้าเป็นของตัวเองอ่ะทำบริษัทขายตรงนี้ด้วยทำ 3-4 บริษัทแล้วก็มีสินค้ามีสมาชิกแต่ละบริษัทก็มีตามสมควรแหละแล้วก็มีสินค้าเป็นของตัวเองอีกต่างหากถามว่าแสบไหมอ้าวไม่แสบเป็นสิทธิ์ชอบทำไหนบอกว่าธุรกิจอิสระไม่ใช่เหรอเขามีสิทธิ์ที่จะทำไงเมื่อบริษัทคุณก็งั้นๆเนี่ยใช่ไหมเขาต้องเลือกในสิ่งที่มันมากกว่าผมบอกแล้วไงนะมนุษย์ต้องเลือกสิ่งที่มากกว่าเดี๋ยวนี้หลายคนนะทำเครือข่ายไปด้วยมีแบรนด์ของตัวเองทางบริษัทเองแล้วคุณจะตั้งลำยังไงอ่ะคุณจะไปด่าเขาเหรอแล้วคุณจะทำไงอ่ะเมื่อทำเดิมๆในรายได้เขาบอกว่ารายได้มันไม่พอเขาอยากได้มากกว่าเดิมมันก็ต้องหาช่องทางอื่นเพราะบริษัทเดิมมันขับเคลื่อนได้ไม่เต็มที่ไงเนี่ย
มันเกิดพัฒนาการนี้ขึ้นมาเรื่อยๆเพราะเดี๋ยวนี้ใครก็เป็นเจ้าของสื่อได้ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของบริษัทคุณบอกไม่ใช่หรือว่าคนที่เป็นผู้นำก็คือเจ้าของธุรกิจก็คือแม่ทีมเนี่ยคุณพูดเองนี่เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของเครือข่ายเป็นเจ้าขององค์กรเขาก็เลยใช้สิทธิ์ของการเป็นเจ้าขององค์กรเจ้าของเครือข่ายเพื่อสร้างแบรนด์สินค้าขายให้สมาชิกเองเพราะบริษัทคุณไม่มีนี่แหละขายตรงมันเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ใครจะคิดไงก็ช่างแต่ที่แน่ๆรายการรวย24ชั่วโมงนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังด้วยดีเสมอมาผมและทีมงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ